วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport on Tour นะฮะเรามาติดตามฟุตบอลนักเรียนประเภททั่วไปรุ่นอายุไม่เกิน16ปีของกรมพละกันต่อนะฮะและนี่คือครึ่งเวลาหลังของคู่ที่4คู่สุดท้ายของวันนี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่ครึ่งเวลาแรกนะฮะอบจ.ชัยนาทในชุดเสื้อสีน้ำเงินนะเสมอกับภูตาหลวงวิทยาจากชลบุรีในชุดสีขาวอยู่0ประตูต่อ0ตอนนี้เรามาติดตามดูครึ่งเวลาหลังกันต่อนะฮะต้องขอขอบคุณกรมพละศึกษานะที่อำนวยความสะดวกให้กับ G-Folk ได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันของน้องๆทั้ง4คู่ในวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันในช่อง YouTube G-Fox Sport ของเรานะและท่านผู้ชมก็สามารถติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะใน Facebook Fanpage G-Fox นะ G.FOLK ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมตาหลวงนอนเจ็บอยู่คนหนึ่งนะ
กันครับจังหวะนี้เจาะกันไม่เข้านะทั้งสองทีมเล็กนี้ล้ำหน้าครับ
กันลุกผัดกันรับนะแต่จังหวะจบนี่ยังไม่มีจบสวยๆเลยนะฝากไปสวยครับเอาบอลลงได้ไหมยังไม่ได้ครับได้โมงครับลูกนี้โอ้โหปะทะกันด้วยนะฮะเจ็บไหมนะจังหวะนี้น่าจะเจ็บนะฮะพยายามจะโหนขึ้นโมงนะแล้วก็ปะทะกันกลางอากาศร่วงลงมาทั้งคู่นะThank you.
ถ้าหลุดมานี่เป็นเรื่องเลยทีเดียวครับผู้รักษาประตูคว้าไว้ได้ครับครับอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าถ้าเล่นบอลยกธงทันทีนะเหลืองจังหวะนี้นะผู้เล่นของอบจ.ชัยนาทโดนใบเหลืองต่อ
จอชัยนัทเขาเปลี่ยนตัวนะหมายเลข20ลงมาแทนหมายเลข14นะแล้วเรายิงแล้วไม่ตรงกรอบยอมจ่ายนะยิงมุมแคบเลยนะตรงตัวผู้สาประตูครับแม่กลางประตูมีผู้เล่นของอูยังนี้ยังไงครับใบเหลืองครับจังหวะนี้เข้ามาชาร์จผมจุดโทษเลยนะถูกสาประตูของภูตาหลวงวิทยาชลบุรีนะจังหวะนี้เข้ามาชาร์จกองหน้าจากจังหวะเมื่อสักครู่นี้เกือบทำประตูได้นะโดนโต้กลับมาต้องมาเสียจุดโทษเลยนะเล่นหมายเลข10นะมองไกลๆนี่เป็นหมายเลข10อบจ.ชัยนาทยิงโอ้โหเซฟไม่ได้ครับโอ้โหผู้รักษาประตูครับแม่ต้องขอชมครับวันนี้โอ้โหเซฟได้ครับลูกจุดโทษนะทำให้รอดพ้นจากการถูกนำไปได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นลูกเตะมุมของอบจ.ชัยนาทครับเ
นลึกไปหน่อยครับถึงมือผู้สาประตูรอดจากการเสียประตูไปอย่างวุ่นวายครับโดยการเซฟของผู้รักษาประตูบอลทะลุสวยครับลูกนี้แย่ออกไปได้ก่อนนะแม ใบเหลืองนะเสียงนกหวีดครับยังเซฟไม่ได้ครับสุดปลายมือแล้วก็กองหลังก็มาสกัดออกไปได้นะโอ้ต้องขอชมครับวันนี้ผู้สาประตูของฝั่งภูตาหลวงนะฮะทำหน้าที่ได้เยี่ยมมากนะผมThank you.
ยังหาช่องไม่ได้ครับโอ้ช่วยกันเร็วครับได้โยนเข้ามาผู้สาประตูคว้าไว้ได้อีกออกบอลเร็วเลยนะใช่น่ายังได้บอลอยู่นะไปเหลืองThank you.
ไปช้านี่โด่งไปนิดเดียวครับจ่อๆแม่ไม่เข้านะแล้วก็เจ็บด้วยหรือเปล่าครับยังลุกขึ้นไหวอยู่นะแม่วิ่งเข้าไปชาร์จแล้วก็ชนเสาด้วยแล้วก็เป็นช่วงต่อเวลา3นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาหลังนะเสมอกันอยู่ที่ 0-0 ครับแม่มาดูครับ3นาทีสุดท้ายจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็ต้องไปตัดสินผลแพ้ชนะด้วยการดวลจุดโทษครับเอายังไงครับหาเจอไหมโอ้โหชนคานครับโอ้ยแม่จังหวะนี้ไม่ต้องยิงเตี้ยลงมาอีกสักคืบหนึ่งนี่เรียบร้อยนะแม่หวาดเสียวกันไปคนละหนึ่งครับแม่ช่วงท้ายเกมเดี๋ยวเราอาจจะได้ดูการตัดสินผลแพ้ชนะด้วยการดวลจุดโทษกันอีกสักคู่หนึ่งนะแม่ดูท่าทางแล้วมีโอกาสได้ดวลจุดโทษกันสูงครับมีความเป็นไปได้ครับจังหวะนี้โอ้โหโดนหงายเลยทีเดียวครับโยนมาแล้วโดนหน้าเลยนะเป็นลูกเตะมุมของอบจ.ชัยนาทครับตอนหมดเวลาน่าได้เตะมุมนะสวัสดีครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังเสมอกันอยู่0-0ครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูการดวลจุดโทษกันต่ออีก1คลิปนะคลิปต่อไปนะและนี่ครับนี่บุคลากรของกรมพละศึกษานะนี่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเหนียวแน่นนะฮะและนี่ก็คือคู่สุดท้ายเดี๋ยวเราไปลุ้นจุดโทษกันนะต่อในคลิปต่อไปครับผม